่าวสารจากรัฐจัดเต็มทุกข่าวเด่นในพื้นที่เวลาดี 4:00 น.พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีกับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะวันนี้รับหน้าที่โดยดิฉันสุนทรีนับเชยค่ะค่ะและดิฉันรุจิราบูรณทรัพย์นะคะอยู่กับเราสองคนแล้วก็ทีมงานสวท.ตรังนะคะใช่ค่ะวันนี้ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันจันทร์ที่21ธันวาคม2563ค่ะนอกจากนี้ทักทายแฟนๆรายการที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะคะผ่านหลากหลายช่องทางของเราเลยค่ะพี่เหมียวไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะรวมไปถึงที่กำลังติดตามผ่านทางหน้าปัดวิทยุทั้ง9สถานีด้วยกันค่ะพี่เมียวก็มีทั้งที่สงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสเบตงและที่สุไหงโกลกนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันเลยทีเดียวค่ะถูกต้องค่ะหรือจะพูดคุยกันนะคะสื่อสารกันได้ผ่านทางช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ Facebook Fanpage สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6ไม่ว่าจะฟังอยู่ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต6หรือฟังอยู่ในเขตไหนๆภาคไหนๆทั่วประเทศเลยติดตามบอกข่าวสารกับเราก็ได้นะในส่วนของพื้นที่ตชต.ช่วงนี้อาจจะเจอในเรื่องของอุทกภัยให้กำลังใจด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่จชต.นะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะทางใต้ของเรารวมไปถึงเรื่องของโควิดเรื่องของโควิดวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวของโควิดเนี่ยแหละค่ะมาฝากกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมีมาตรการรองรับป้องกันสถานการณ์โควิดมากมายมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ในช่วงของย่อไทยค่ะรู้ลึกรู้จริงทันเหตุการณ์ในย่อไทยในช่วงของย่อไทยนะคะข่าวแรกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดแล้วซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีความห่วงใยนะคะกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ขอให้ป้องกันตัวเองให้ถือมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลสมุทรสาครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะได้เฝ้าระวังสอบสวนแล้วก็เร่งดำเนินการค้นหาผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสาครในเชิงรุกเพื่อที่จะป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งท่านนายกก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ทางฝ่ายปกครองฝ่ายจังหวัดเขาแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะพอท่านผู้ว่าเนี่ยออกมาตรการอะไรออกมาก็ต้องดำเนินการตามนั้นอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนใครก็ตามที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังตัวเองนะสังเกตอาการตัวเองค่ะเป็นเวลา14วันต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาตอนนี้คือก่อนหน้านี้เราเคยเตือนกันมาเยอะแหละใช่แต่ไม่ค่อยทำกันช่วงหลังๆอากาศเริ่มตกนะพี่เหมียวใช่นะคะอากาศตกกันเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้โควิดกลับมาแล้วนะคะต้องสวมหน้ากากกันตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ควรไปในที่ชุมชนถ้าหากว่าเริ่มมีอาการทางเดินหายใจ นะคะอาการทางเดินหายใจอย่างเช่นอะไรบ้างคะพี่เมียวเขาก็ถ้าเกิดว่าเป็นหวัดธรรมดาไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นหวัดธรรมดาเรารู้อยู่แล้วนะที่มีไข้ไอเจ็บคออะไรทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่โควิดมันจะมีสิ่งบ่งชี้ก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นเนี่ยรับรสชาติไม่ได้ช่วงหลังๆมานี้ได้ยินบ่อยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการ2อย่างที่พี่เมียวบอกไปเนี่ยต้องเขาเรียกว่ายังไงนะต้องเตือนตัวเองอ่ะเตือนตัวเองว่าทำไมจมูกเราไม่ได้กลิ่นนะทำไมเรากินอะไรไปไม่รู้รสชาติเลยอันนี้ค่ะต้องไปหาหมอแล้วนะคะแต่ว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการโดยสารรถโดยสารนะค่ะนะก็คือไปรถยนต์ส่วนตัวแต่ว่าก็คือแมสอะไรพวกนี้คุณต้องใส่ให้พร้อมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบบางทีเราไม่สะดวกอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีรถส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ไปรถโดยสารได้แต่ว่าจะต้องแบบว่าควบคุมไม่ดีแต่ว่าถ้าให้ดีก็คือต้องไปรถส่วนตัวรถส่วนตัวดีกว่านะคะหรือไม่ก็โทรไปที่โรงพยาบาลก็ได้เขาก็จะมีเหมือนก่อนอันนี้ก็จะมีหน่วยแพทย์มาที่จะเก็บรายละเอียด
นะคะไปตรวจนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะท่านนายกยังได้บอกว่าหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นไม่ควรไปในที่ชุมชนนะคะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างที่บอกกันไปสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเดินทางตลอดเวลาสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะให้ติดตามข้อมูลจากสบค.อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัดล้างมือบ่อยๆสแกนไทยชนะเมื่อเข้าสู่พื้นที่สาธารณะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นมาตรการสำคัญเลยในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคในที่อื่นๆซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะคะทางด้านของสาธารณสุขค่ะก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้นะคะโดยต้องมีเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนค่ะถ้าเกิดว่าประชาชนไม่ร่วมมือเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคได้แน่นอนนะคะค่ะนะเนื่องจากว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นการระบาดในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือถ้าเกิดว่าประชาชนมีข้อสงสัยนะคะติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสมุทรสาครหมายเลขโทรศัพท์0655493322นะคะ0655493322หรืออีก1หมายเลขค่ะ0348712744นะคะ0348712744ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะใครที่มีความเสี่ยงใครที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครมา อันนี้ก็ต้องเฝ้าดูสังเกตอาการตัวเองนะคะค่ะตั้งแต่วันที่มีความเสี่ยงไหมใช่ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563เป็นต้นมานะคะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันละค่ะช่วงนี้อาจจะต้องยกกาดกันอีกครั้งนึงตั้งสูงๆเลยถูกคือก่อนหน้านี้ก็แบบว่าลงบางท่านก็ลงกันมาเต็มที่ลงอะไรไม่มาคือบางทีนะคุยกันเรื่องโควิดคุยกันจุ๊งจิ๊งจุ๊งจิ๊งแต่ว่าแมสอยู่ข้างล่างแต่คุยกันเรื่องมาตรการป้องกันนะแต่แม้อยู่ข้างล่างนะคะไม่โอเคนะคะค่ะจากข่าวสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเรามาให้แคบกว่านี้อีกนิดนึงมาในส่วนของพื้นที่จังหวัดตรังกันค่ะจังหวัดตรังของเรานะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจังหวัดตรังนะคะมีการเตรียมความพร้อมมาตรการการสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโคโรนา2019เข้าสู่จังหวัดตรังไม่ประมาทกาดไม่ตกค่ะทางด้านนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยจากการติดตามข่าวสารของแรงงานข้ามสัญชาติในกลุ่มจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานี้ล่ะค่ะพี่เหมียวจังหวัดตรังเราก็ได้มีการประชุมเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จริงๆมีการประชุมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็มีมติที่ประชุมแล้วนะคะโดยสรุปมาตรการการสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าเจ้าโควิด-19 เข้าสู่จังหวัดตรังรวมถึงการเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงดังต่อไปนี้ค่ะมาตรการแรกก็คือด่านท่าเรือกันตังนะคะด่านความมั่นคงโดยให้เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและขอให้เพิ่มความเข้มข้นด้วยค่ะเพิ่มเติมในเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตอนในนะคะต่อมาค่ะประการที่สองก็คือการเฝ้าระวังการขนส่งสาธารณะเฝ้าระวังการตรวจสอบผู้เดินทางที่เป็นแรงงานต่างด้าวพี่เหมียว อย่างเช่นสถานีขนส่งสถานีรถไฟนะคะมาตรการต่อมาค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังก็คือการเฝ้าระวังในสถานบริการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลคลินิกร้านขายยาแจ้งให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชนรวมไปถึงคลินิกร้านขายยานะคะเฝ้าระวังผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19 นะคะแล้วก็ซักประวัติการเดินทางจากต่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้าเรียกว่าส่งต่อเข้ามารักษานะคะให้โรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยเปิดบริการคลินิกแบบ ARI คลินิกค่ะเตรียมหน่วยปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคนะคะ CDCU อำเภอละ3ทีมด้วยกันค่ะการสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงให้มากที่สุดแล้วก็ต้องตรงกับเป้าหมายให้มาก
ที่สุดค่ะประการที่4ค่ะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังออกมาเปิดเผยนี่ก็คือการเฝ้าระวังในชุมชนสถานบันเทิงการเฝ้าระวังในชุมชนเนี่ยก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อปท.นะคะเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่ะพี่เมียวพร้อมกับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแล้วก็ขอความร่วมมือภาคประชาชนภาคประชาสังคมนี่แหละทั้งผู้ให้บริการผู้ใช้บริการผู้จัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะขอให้ปฏิบัติตามแนวทางนั่นก็คือการสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าหน้ากากทางเลือกก็ได้นะคะมันทำความสะอาดมือของเราเนี่ยบ่อยๆอุปกรณ์ที่เราสัมผัสกันบ่อยๆค่ะพี่เมียวอย่างเช่นพวกประตูลูกบิดประตูราวบันไดอะไรแบบนี้นะที่เป็นของที่แบบจับกันแบบสาธารณะนะคะเว้นระยะห่างด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นสแกนแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าไทยชนะทุกครั้งที่มีการเข้าออกสถานที่สาธารณะนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการเฝ้าระวังในสถานบันเทิงหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดก็ขอให้แต่ละอำเภอเนี่ยออกสุ่มตรวจติดตามประเมินผลสถานบันเทิงการปฏิบัติตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้มีการมอบหมายให้แต่ละอำเภอนะคะเรียกสถานบันเทิงเนี่ยมาซักซ้อมด้วยพี่เมียวมาซักซ้อมการปฏิบัติด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ตรวจสอบกำกับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดด้วยอย่างเช่นห้างสรรพสินค้า อันนี้คนเยอะคนเยอะไปเดินช้อปปิ้งซื้อของกันบางคนเนี่ยโอ้โหเดินเข้าไปเนี่ยตอนเดินเข้าไปนะใส่แมสด้วยแต่พอพ้นจุดตรวจนั่นแหละไม่รู้แม่ถ่ายไปไหน มาอยู่ใต้คางบ้างนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของโรงเรียนร้านอาหารสถานประกอบการสนามกีฬาสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะแล้วก็ให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ให้มากขึ้นค่ะมาตรการที่5ที่เป็นมติที่ประชุมของจังหวัดตรังนะคะก็คือสถานที่กักกันให้เตรียมสถานที่กักกันให้ได้มาตรฐานรองรับคนไทยที่ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็กลุ่มต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองด้วยนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายค่ะให้เฝ้าระวังการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนในเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านก็ได้มีการมอบหมายค่ะให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังบูรณาการร่วมกันกับสสจ.จังหวัดตรังค่ะออกสุ่มตรวจสถานประกอบการนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะตามมาตรการการสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าสู่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการพื้นที่จังหวัดตรังของเรา6ข้อถูกต้องเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวของมาตรการทั้ง6ข้อนี้มาฝากกันด้วยนะคะในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะไปติดตามช่วงของสร้างไทยไปด้วยกันค่ะกับเรื่องราวของโควิดนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้มาดูกันว่าใครที่มีความเสี่ยงแล้วก็ควรเข้ารับการตรวจเชื้อกันบ้างไปติดตามกันค่ะรัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันมาดูกันว่าใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่เชื้อโควิด -19 กำลังระบาดแบบนี้ถ้าคุณเกิดมีไข้หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอมีน้ำมูกหอบเหนื่อยก็คงกังวลและอยากไปหาหมอเพื่อตรวจให้แน่ใจใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้คนที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้คุณจะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เท่านั้นครับนั่นคือเป็นคนที่มีอาการเหล่านี้คือมีไข้หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอมีน้ำมูกหอบเหนื่อยหายใจลำบากบวกกับมีประวัติเสี่ยงในช่วง14วันก่อนมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ครับ 1. เดินทางกลับมาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดโรค 2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวสถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก 3. ไปสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนเช่นตลาดนัดห้างสรรพสินค้าสถานพยาบาลหรือขนส่งสาธารณะและ 4. สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ครับ
สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้เลยครับซึ่งถ้าผลตรวจออกมาเป็นบวกก็หมายความว่าพบเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังต้องแยกกักตัวเองและเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคนที่ผลตรวจเป็นลบก็หมายถึงตรวจไม่พบเชื้อผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามอาการและต้องแยกกักตัวเองอยู่กับบ้านอย่างน้อย14วันนับจากวันที่เริ่มป่วยเช่นกันครับและฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าคุณเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยแต่ยังไม่มีอาการก็ยังไม่ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด-19แต่ให้สังเกตอาการตัวเองที่บ้านให้ครบ14วันก่อนนะครับยกเว้นถ้าคุณเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเช่นเป็นสมาชิกที่อาศัยภายในบ้านเดียวกับผู้ป่วยเป็นผู้คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยอย่างชัดเจนโดยไม่สวมหน้ากากหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันจะได้รับการตรวจหาเชื้อนับจากสัมผัสผู้ป่วย5วันขึ้นไปแต่ถ้าระวังสังเกตอาการแล้วคุณมีอาการเข้าข่ายควรรีบไปหาหมอทันทีนะครับดูคลิปนี้แล้วช่วยกันแชร์และบอกต่อเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422เรื่องเด่นข่าวดังยังไม่อยู่ตามไปดูทุกภูมิภาคในห้องข่าวเด่นในช่วงของห้องข่าวเด่นนะคะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดตรังกันค่ะไปดูกันนะคะว่ามีบริษัททัวร์ที่เขาเคยทำงานอยู่ที่ภูเก็ตเขาหนีโควิดมากลับมาที่จังหวัดตรังค่ะมาลงทุนทำร้านอาหารบ้านสวนชายทุ่งในอำเภอนายงนะคะโดยเขาใช้วิธีการเลือกวัตถุดิบในจากในพื้นที่ของชุมชนมาทำอาหารด้วยนะคะค่ะที่ร้านอาหารบ้านสวนชายทุ่งหมู่ที่6ตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะนางอำนวยพรช่างเขียนอายุ58ปีเจ้าของร้านนะคะก็ได้ให้การต้อนรับลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านอาหารของเธอกับครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้เธอกับลูกชายนะคะได้เปิดบริษัททัวร์อยู่ในจังหวัดภูเก็ต6สาขาด้วยกันตั้งแต่ปี42นู่นล่ะค่ะทำมาแล้วกว่า21ปีรายได้เดือนหนึ่งก็กว่า 600,000 บาทเลยนะคะแล้วกำลังจะเปิดเป็นห้องพักอีกนะคะแต่พอมาเจอพิษโควิดเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปหมดเลยรายได้หดหายไปนะคะจนถึงขนาดที่ว่าแบกรับภาระไม่ไหวแล้วก็ตัดสินใจหอบเงินที่เหลืออยู่ก้อนสุดท้ายนะคะชักชวนลูกชายแล้วก็คนงานอีกเกือบ10ชีวิตกลับบ้านที่จังหวัดตรังค่ะโดยใช้ที่ดินเดิมของครอบครัวที่มีอยู่แล้วนี่แหละค่ะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารแบบชิลๆสบายๆ สไตล์ทุ่งนาที่ตอนนี้คนนิยมกันใช่ไหมคะนวัตวิถีอะไรแบบนี้นะใช่แบบน่าไปนั่งนะคะพร้อมทั้งทำจุดเช็คอินไว้ด้วยสำหรับลูกค้าให้ถ่ายรูปเซลฟี่กับท้องทุ่งนาที่เขียวขจีโดยมีการปลูกข้าวเอาข้าวที่ปลูกนี่แหละเอาไว้หุงให้ลูกค้ากินทำวัตถุดิบเองนะวัตถุดิบเองนะคะเพื่อปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็ใช้ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตเนี่ยเอามาใช้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าร้านที่ทำเนี่ยตกแต่งร้านนานมาก6เดือนเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยทำเรื่องร้านอาหารมาก่อนแต่พอเมื่อพืชผักเจริญงอกงามแล้วก็มีฝีมือในการทำอาหารผ่านการทดสอบมาก่อนจากหลายกูรูนะคะก็เปิดให้บริการได้นะคะโดยเปิดทุกวันในช่วงเวลา10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะเขาจะปิดแค่วันจันทร์วันเดียวนะส่วนวัตถุดิบหลักนะคะก็คือสินค้าในชุมชนนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนนะคะกบก็มีนะมีขมิ้นค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพืชผักต่างๆนะคะก็ปลูกไว้หลังบ้านลดต้นทุนอันนี้โอเคมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยปลอดสารพิษโดยขายอาหารเนี่ยราคาเริ่มต้นจานละ40บาทเท่านั้นเริ่มต้น40บาทอันนี้มีหลายราคาแหละแต่ว่าเนี่ยราคาถูกสุดคือ40บาทนะคะค่ะซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าถ้าหากว่ากิจการไปได้สวยก็จะดึงลูกน้องที่ยังคงตกงานเนี่ยมาช่วยกันโดยในช่วงนี้นะคะลูกค้าก็แห่มาอุดหนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก
นะคะก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะทำให้ตัวเธอและครอบครัวเนี่ยมีกำลังใจที่จะสู้กับโควิด-19 ต่อไปได้มากเลยทีเดียวส่วนใครที่สนใจค่ะติดตามได้นะคะจากใน Facebook บ้านสวนชายทุ่งนะคะหรือถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะสำรองโต๊ะค่ะสามารถโทรไปได้นะคะที่หมายเลข0817884458นะคะ0817884458เป็นเบอร์ของคุณสาวนั่นเองค่ะค่ะนะดูวิวแล้วน่าไปเนาะเนาะน่าไปถ่ายรูปตอนนี้ทุ่งนากำลังเขียวขจีใช่โดยเฉพาะในแถบของนาหมื่นสีค่ะซึ่งตรงนั้นน่ะคือต้องยอมรับว่ามีร้านอาหารค่อนข้างเยอะร้านกาแฟร้านอาหารอาหารก็มีหลากหลายนะพี่เหมียวนะก็เป็นอีกจุดนึงที่เป็นที่นิยมนะคะของพี่น้องประชาชนชาวตรังเองหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะถือได้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถึงแม้ว่าที่ภูเก็ตอาจจะไม่ค่อยบูมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญมั่นใจได้ว่าพืชผักของเขาเนี่ยปลูกเองอ่ะปลอดสารพิษแน่นอนปลอดสารพิษแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะผักพวกนี้พอมีพื้นที่หลังบ้านก็ปลูกเองก็เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งแล้วโดยเฉพาะข้าวปลูกเองด้วยปลูกในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็จัดร้านของตัวเองอยู่ในทุ่งนาของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาเรื่องของเสียค่าเช่าที่ใช่นะลดต้นทุนไปได้เยอะเลยไปไหมพี่เหมียวเย็นนี้ไปเดี๋ยวเราไปกัน น่าจะเป็นกระเพราหรือเปล่าเอ่ยที่กำลังผัดอยู่นั่นแหละนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปอุดหนุนกันได้นะร้านเปิดทุกวันอ๋อเว้นให้เขา1วันก็คือวันจันทร์หยุด1วันนะคะไปกันได้ตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะเพิ่งเปิดมาประมาณ1เดือนเองนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้ค่ะมาติดตามกันอีก1ข่าวสารเป็นน้องๆนักเรียนเยาวชนที่เดี๋ยวนี้เด็กเก่งมากๆใช่นะเด็กม.5 เองกันสร้างสรรค์นะคะใช่ค่ะเด็กม.5 เองนะคะโรงเรียนวิเชียรมาตุพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถรำมโนราได้ค่ะจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองมาหลายเวทีแล้วนะคะที่โรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะนักเรียนชั้นม.5 นะคะในชมรมหุ่นยนต์จำนวน10คนด้วยกันได้นำหุ่นยนต์มโนราที่มีอยู่เดิมเนี่ยนำมาพัฒนาสมองกลที่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะคะนำมาแต่งกายด้วยชุดมโนราค่ะสวมเชิ้ตให้ด้วยนะสวมเชิ้ตให้แล้วเนี่ยก็ยังรำเขาเรียกว่ารำประกอบอะได้จริงรำคู่กับน้องนักเรียนใช่แต่ว่าหุ่นยนต์ตัวเล็กนะใช่แล้วก็วิธีการเนี่ยคือเขาก็จะดูจากท่ารำจริงๆอะค่ะแล้วก็นำมาออกแบบให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถรำได้เหมือนจริงเลยนะคะควบคู่ไปกับการรำของนักเรียนที่มีเชื้อสายมโนราซึ่งเคยส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองมาหลายเวทีแล้วค่ะเป็นผลงานการประดิษฐ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะแล้วก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆจนได้หุ่นยนต์มโนราที่เรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะคะทั้งการขยับแขนขาท่ารำแล้วก็ลีลาการเคลื่อนไหวนะคะคือไม่ใช่ว่าขยับแบบกึก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 แบบสมัยก่อนนะอันนี้ค่อนข้างลื่นเมื่อก่อนอาจจะดูแข็งแข็งแต่เดี๋ยวนี้นะก็พริ้วขึ้นนะคะโดยพี่เหมียวที่สำคัญเขาใช้ขยะรีไซเคิลที่หาได้ง่ายในโรงเรียนอย่างเช่นพวกกระป๋องนมโรงเรียนก็มีเยอะนะหลอดกาแฟกล่องพลาสติกลวดแล้วก็อื่นๆเนี่ยค่ะนำมาประกอบเป็นหุ่นยนต์โดยมีน้องๆนักเรียนชั้นม.5 นี่แหละค่ะซึ่งรำมโนราหุ่นยนต์กันอยู่ก็สวยนะเห็นไหมน่ารักเก่งไปอีกแบบนึงนะคะก็นำมานี่แหละมาร้อยเป็นลูกปัดนี่แหละทำชุดให้กับมโนราหุ่นยนต์เนี่ยได้สวมใส่กันนะคะซึ่งหุ่นยนต์มโนราทั้ง2ตัวเนี้ยที่เห็นอยู่ในภาพนะคุณผู้ชมนะพัฒนามาจากการทำหุ่นยนต์ขนาดเล็กของนักเรียนภายใต้การสอนของอาจารย์สถาพรพิษนะคะครูชำนาญการหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรียนวิเชียรมาตุค่ะที่คุณครูเองเนี่ยส่งเสริมให้น้องๆ นักเรียนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีใจรักในการเรียนวิทยาศาสตร์หันมาทำหุ่นยนต์จากเศษวัสดุเหลือใช้โดยร่วมกันสร้างเอกลักษณ์แล้วก็สร้างจุดเด่นให้กับหุ่นยนต์ด้วยการนำศิลปะพื้นบ้านภาคใต้เราเนี่ยก็ไม่หนังลุงก็โนรานะก็นำมโนรานี่แหละค่ะนำมาประยุกต์กับนวัตกรรมแบบสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวใต้เพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลานะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะโดยชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยสามารถดัดแปลงได้ให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีไทยได้อย่างลงตัวนะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆอย่างเราๆนี่แหละหันมาสนใจวัฒนธรรมกันมากขึ้นค่ะโดยมีต้นทุนเนี่ย
หุ่นยนต์นะมีต้นทุนอยู่ตัวละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทซึ่งตอนนี้ก็กำลังส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติคาดว่าจะส่งเข้าในเร็วๆนี้นะคะก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจเลยให้กับสถานศึกษาได้เป็นอย่างมากนะคะโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเดินทางมาดูงานกันอย่างต่อเนื่องขณะที่นักเรียนเองเนี่ยก็สามารถพัฒนาไปสู่อาชีพวิศวกรวิศวกรอากาศยานและ อื่นๆในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยโดยมีมหาวิทยาลัยชื่อดังนะตอนนี้จองตัวน้องๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็เตรียมตัวจะได้เข้ามหาวิทยาลัยไงจองตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านอาจารย์สถาพรเพ่งพิษนะคะครูชำนาญหมวดการครูชำนาญการหมวดวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าโรงเรียนวิเชียรมาตุเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์หุ่นยนต์แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์อากาศยานนานาชาตินะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ดีที่ทั้งหุ่นยนต์แล้วก็อากาศยานเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันเป็นที่เดียวในของภาคใต้เลยค่ะเนื่องจากว่ามีผลงานในระดับนานาชาตินะคะทำให้ประเทศอาเซียนเนี่ยได้มาทำ MOU ได้มาทำ MOU นะคะทำให้น้องๆนักเรียนจากอาเซียนก็ได้มาเรียนรู้งานแล้วก็มีการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะการแข่งขันครั้งที่69ชิงชนะเลิศที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1คะแนนเต็ม100ได้ถึง3รายการด้วยกันละค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของน้องๆเยาวชนนะคะที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ทำหุ่นยนต์แล้วก็ไม่ลืมวัฒนธรรมในท้องถิ่นเราด้วยชอบนะความคิดของทั้งคุณครูเองที่มีการส่งต่อจากคุณครูส่งไปให้รุ่นพี่รุ่นพี่ก็ส่งต่อให้กับน้องๆ นะคะในการต่อยอดกันได้ใช่ในการสืบสานศิลปะควบคู่กันไปกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะค่ะนอกจากจังหวัดตรังแล้วนะคะยังมีข่าวสารในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยเดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดสตูลกันนะคะที่สตูลค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลจัดโครงการพาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี New Year Grand Sale 2021นะคะลดค่าครองชีพแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้จากคุณอมรรัตน์จันทร์พริมผู้สื่อข่าวจากสวท.สตูลค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามห้องข่าวเด่นกับทีมงานสวท.สตูลนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมส่งท้ายปีโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลนะคะที่จะมอบของขวัญให้ชาวสตูลค่ะโดยนายสุภาพจีนเมืองพาณิชย์จังหวัดสตูลท่านได้บอกนะคะว่าหลังจากที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลและก็กระทรวงพาณิชย์เองนะคะประสบความสำเร็จกับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนตั้งแต่ล็อตที่1จนถึงล็อตที่7กับการจำหน่ายสินค้าลดราคาพิเศษคุณภาพดีให้กับประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาประหยัดและก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการจับมือกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะเพื่อจัดโครงการพาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี New Year Grand Sale 2021ก็เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพและก็เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมายาวข้ามปีไปเลยค่ะจนถึงวันที่31มกราคม2564นะคะโดยในพื้นที่จังหวัดสตูลเองก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้ง7อำเภอนะคะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนและก็พื้นที่อื่นๆด้วยสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาสูงสุดถึง 70% เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานแป้งเด็กสบู่ครีมอาบน้ำและก็สินค้าอื่นๆที่ร่วมรายการอีกมากมายนะคะครั้งต่อไปอย่าลืมค่ะจะซื้อสินค้าราคาถูกคุณภาพดีสังเกตป้ายที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะจะมีป้ายติดตั้งเลยเห็นตัวใหญ่ชัดเจนกับโครงการพาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี New Year Grand Sale 2021คุณก็จะได้ซื้อสินค้าราคาถูกในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูลนำมาฝากกันกับดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมทีมงานสวท.สตูลวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะขอบคุณพี่อ้อมอมรรัตน์จันทร์พริมด้วยนะคะจากข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลงใต้ไปอีกนิดนึงนะไปกันที่เบตงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่สวทเบตงค่ะร่วมกิจกรรมเกษตรปันสุขหัวใจเดียวกันต้านภัยโควิด-19 เรื่องราวจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกับคุณอดินันท์มลีผู้สื่อข่าวสวทเบตงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่อำเภอเบตงของเรากันนะครับโดยที่บริเวณอาคารสวทเบตงนะครับนายสุทธิพงศ์สาครินนะครับผอ.สวทเบตงก็ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเกษตรปันสุขหัวใจเดียวกันต้านภัยโควิด-19 นะครับโดยร่วมกันปรับหน้าดินทำแปลงเกษตรพอเพียงเพื่อเตรียมปลูกผักสวนครัวกินได้นะครับพร้อมตัดแต่งต้นกล้าทุเรียนหมอนทองกระดุมพงมณีมูซังคิงซึ่งเป็นของยิงของเบตงนั่นเองนะครับโดยทางผอ.สวทเบตงครับได้กล่าวว่ากิจกรรมเกษตรปันสุขหัวใจเดียวกันนี้นะครับเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตพร้อมต้านภัยโควิด-19 และลดรายจ่ายในครัวเรือนและร่วมกันรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ทางสวทเบตงได้รณรงค์ให้ชาวบ้านมีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชนโดยเน้นการพึ่งพาตนเองและความรักสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิดในประเทศไทยนะครับอดินันท์มลีทีมข่าวสวทเบตงรายงานค่ะขอบคุณคุณอดินันท์ด้วยนะคะนำเรื่องราวในพื้นที่ของสวทเบตงมาฝากกันค่ะนะคะนะอ่ะนอกจากนี้ค่ะมาดูกันอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งที่นราธิวาสเนี่ยเขาก็มีสถานการณ์น้ำท่วมใช่ไหมคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมค่ะก็ทำให้เกิดเหตุสลดนะคะเด็กจมน้ำเสียชีวิต2รายด้วยกันนะคะไปติดตามรายละเอียดจากคุณณัชยาภูลสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวจากสวทสุไหงโกลกค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะเด็กจมน้ำเสียชีวิต2ศพที่บึงหลักเคบ้านไทยตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสตามที่ได้รับแจ้งข่าวว่ามีคนจมน้ำบริเวณบึงปลักเคบ้านไทยหมู่3ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่19ธันวาคม2563เวลา 17:00 นายวิมุติอำนักมณีปลัดอาวุโสอำเภอระแงะรักษาราชการแทนนายอำเภอระแงะพร้อมด้วยนายสุปียันแดเมาะเลงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงประสานอาสากู้ภัยชุดประดาน้ำของหน่วยทหารร่วมลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้จมน้ำอย่างใกล้ชิดโดยมีการค้นหาต่อเนื่องตลอด2วันจนกระทั่งพบเด็กชาย2คนคือเด็กชายธนวันพรมแก้วอายุ13ปีอยู่บ้านเลขที่135หมู่3ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและเด็กชายเศรษฐวุฒิชูเจริญเดชอายุ14ปีอยู่บ้านเลขที่4/1หมู่3ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทางนี้นายบุญพาดรักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ด้วยจากการสอบถามสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตได้เดินฝ่ากระแสน้ำออกจากบ้านแต่กระแสน้ำเชี่ยวกรากทำให้จมน้ำและเด็กชายอีกคนหนึ่งได้กระโดดลงไปช่วยแล้วจมน้ำไปทั้งคู่จนกระทั่งพบศพทั้งสองคนในเวลาต่อมานายวิมุตติอำนักมณีปลัดอาวุโสอำเภอระแงะรักษาราชการแทนนายอำเภอระแงะเน้นย้ำช่วงนี้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ประกอบกับกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากก็ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและไม่ควรปล่อยให้เด็กออกจากบ้านโดยไม่มีผู้ใหญ่ออกมาด้วยส่วนความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไปค่ะณัชยาภูลสวัสดิ์สวทสุไหงโกลกรายงานขอบคุณคุณณัชยาด้วยนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นค่ะพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอยู่บ้านมีสิทธิ์ติดโควิดจากคุณถ้าคุณกลับจากจังหวัดที่มีเชื้อโควิดทำงานประชุมกินข้าวกับคนที่ติดเชื้อโควิดเป็นหวัดเจ็บคอไอมีไข้อย่าเข้าใกล้คนที่คุณรักคุณอาจฆ่าคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวแยกตัวเองเก็บตัวอยู่คนเดียวทันทีโควิดซ่อนตัวอยู่ทุกพื้นที่เสี่ยงคุณอาจไม่ติดหรือติดคุณไม่รู้ขยับขาออกห่างโควิดไม่มีขาฆ่าคนที่คุณรักได้ด้วยขาคุณโควิด-19 ทุกคนก็รู้ว่ามันน่ากลัวแต่มันไม่มีขาไปไหนเองไม่ได้นอกเสียจากคุณก้าวไปหามัน
และกว่าจะรู้ว่ามันน่ากลัวคุณก็เดินพามันไปติดคนอื่นทั่วแล้วบางคนมีอาการมากบางคนมีอาการเล็กน้อยบางคนไม่มีอาการโควิด-19 มันชอบฆ่าคนแก่ฆ่าคนมีโรคประจำตัวอาจเป็นแม่พ่อปู่ย่าตายายฆ่าคนที่คุณรักถึงแม้มันอาจไม่ได้ฆ่าคุณหยุดอยู่บ้านอยู่ห่างกันไว้หยุดเดินแพร่เชื้อโควิด-19 มันไม่มีขาคุณจะติดมันง่ายๆและพามันไปฆ่าคนที่คุณรักด้วยขาของคุณจริงจังกับการอยู่บ้านต้านโควิดแล้วค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นนะคะยังอยู่กับเรื่องราวของโควิด-19 กันอยู่ค่ะนะเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้ที่มีระบาดกันเยอะเลยนะคะค่ะตอนแรกก็มีอย่างละ1ลาย1ลายนิดนึงแล้วก็มาเจอทีเดียวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยใช่ถูกต้องค่ะก็อย่างที่เราได้ติดตามข่าวสารกันไปเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังของเราค่ะพี่เมียก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดตรังของเราเนี่ยเรามีการประชุมแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการสกัดกั้นโควิด-19 ที่จะเข้าสู่จังหวัดตรังเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาจังหวัดตรังของเราเนี่ยดำเนินการกันอย่างเข้มข้นสุดๆเลยนะคะจังหวัดตรังเนี่ยเราปลอดเชื้อกันมา250กว่าวันนะประมาณเกือบ260วันแล้วใช่ประมาณเกือบ260วันแล้วที่จังหวัดตรังของเราเนี่ยเราไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็ถือได้ว่าที่ทำให้เห็นตัวเลขแบบนี้ได้เนี่ยส่วนนึงก็ในส่วนของนโยบายของจังหวัดของเรานะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะรวมไปถึงในส่วนของพี่น้องประชาชนนี่แหละที่เราทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยในการป้องกันโควิด-19 นะคะซึ่งวันก่อนเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะท่านกจรศักดิ์เจริญโสภาท่านก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปว่ามีมติเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาพรวมทั่วโลกเนี่ยก็พบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นและที่สำคัญการระบาดและโรคใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่บริเวณรอบข้างเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราอ่ะที่ติดตามข่าวสารกันอ่ะก็สูงเหมือนกันเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นกันอยู่เนาะทีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดจากการเดินทางของแรงงานต่างด้าวบ้างละที่เข้าออกเส้นทางธรรมชาติแบบผิดกฎหมายคือเข้ามาแบบว่าลักลอบเข้ามาลักลอบเข้ามาน่ะช่องทางธรรมชาติไม่ผ่านด่านไม่ผ่านการตรวจใดๆกลัวว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผ่านด่านเนี่ยอาจจะต้องถูกกักตัวซึ่งจริงๆแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีจิตสำนึกอ่ะเอาจริงๆนะคือรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจังหวัดตรังของเราก็เลยได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างที่โอบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเมื่อวันที่9ธันวาคม2563นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านก็เป็นประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก็มีมติที่เราบอกไป6ข้อด้วยกันมติทั้ง6ข้อนี้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันให้รัฐกลุ่มมากกว่านั้นต้องขยายผลไปสู่อำเภอแต่ละอำเภอด้วยนะคะซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันอย่างที่โอบอกนะคะว่าให้แต่ละอำเภอเนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือให้อำเภอเนี่ยแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่นะคะและชุมชนดำเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเข้ามาแบบลักลอบเข้าเมืองอะค่ะนะต่อมาก็คือให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเนี่ยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเฝ้าระวังสุ่มตรวจตราสถานบริการสถานประกอบการเขาเรียกว่าการคล้ายกับสถานบริการสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนะคะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะแล้วก็ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเลยแล้วก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจด้วยให้ข้าราชการเอ่ยพนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัดเนี่ยห้ามเลยนะคะมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกับนโยบายนะคะแล้วก็มาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยทราบด้วยใช่นอกเหนือจากในส่วนของอำเภอค่ะย่อยไปกว่านั้นก็คือทางท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็น
อบต.นะคะเขาก็ทางจังหวัดก็มีมาตรการต้องให้ดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็มีทั้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดนะคะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังเนี่ยดำเนินการบูรณาการร่วมกันนะคะกำหนดจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตอนในแล้วก็พื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงนะให้สุ่มตรวจเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตรงไหนที่เป็นที่คนต่างจังหวัดหรือว่าตรงไหนที่ลักลอบเข้ามาได้อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงให้สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังค่ะตรวจสอบผู้เดินทางณจุดสถานีขนส่งในการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยนะให้ทางด้านของสสจค่ะสาธารณสุขจังหวัดตรังแจ้งโรงพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลเอกชนสถานบริการด้านสุขสาธารณสุขคลินิกร้านขายยาอะไรต่างๆนานาให้เฝ้าระวังผู้ป่วยหรือคนที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 นะคะหรือใครก็ตามที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านอะไรทั้งนี้นะคะแล้วก็ให้ทางเทศบาลนครตรังและเทศบาลเมืองกันตังค่ะแจ้งอสมนะคะอาสาธารณอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนค่ะให้ช่วยกันสังเกตดูเฝ้าระวังนะคะว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาใช่ว่ามีใครที่มีเข้ามาในพื้นที่หรือเปล่าแบบไม่ค่อยคุ้นอ่ะคนในพื้นที่เขาจะรู้ว่าไอ้คนนี้อยู่บ้านไหนหรือว่าเอ๊ะคนนี้ไม่คุ้นเลยมาจากไหนตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะรวมไปถึงให้ทางตำรวจภูธรจังหวัดสสจ.เทศบาลนครตรังเทศบาลเมืองกันตังมีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเฝ้าระวังสุ่มตรวจสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการนะคะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนั่นแหละค่ะสุ่มตรวจด้วยนะคะแต่อันนี้เราบอกไม่ได้ว่าจะไปตรวจที่ไหนบ้างต้องเฝ้าระวังกันนะคะแล้วก็มีการออกสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการนะคะเตรียมสถานที่กักกันตัวแล้วก็สถานที่กักตัวให้ได้มาตรฐานตามแนวทางของสาธารณสุขนะคะนะแล้วก็ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทุกหน่วยงานอบต.เทศบาลอะไรต่างๆนะคะให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างที่บอกกันไปถ้าเกิดว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องนี่มีโทษหนักมากเลยนะคะค่ะนอกเหนือจากที่พี่เมียวบอกไปนะในส่วนของท้องถิ่นแล้วนอกเหนือจากในส่วนของอำเภอแล้วจริงๆอ่ะที่สำคัญเลยก็คือเรานี่แหละค่ะพี่เมียวเพราะว่าบางทีเราจะไปแบบว่าให้หน่วยงานรัฐเนี่ยทำงานแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็ไม่ทันนะคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าบทบาทภารกิจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังบ้านเราหรือว่าจังหวัดที่ไหนก็ตามแต่นะคะเราเป็นส่วนหนึ่งได้ที่จะช่วยปกป้องจังหวัดของเราเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันเป็นตาสับปะรดใช่ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะนะแล้วก็รวมไปถึงที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกระจายข่าวว่าระบาดในแพกุ้งแพกุ้งก็บอกว่าอาหารทะเลก็กินไม่ได้สินี่กลัวเลยเนี่ยตกลงว่ากุ้งยังกินได้อยู่อีกไหมพี่เมียวอาหารทะเลที่ปรุงสุกแล้วทานได้ปกตินะคะต้องปรุงสุกแล้วนะคะค่ะนะเพราะว่าสามารถฆ่าเชื้อได้ปรุงสุก 100% ด้วยนะไม่ใช่แบบเอาไปลวกน้ำร้อนนิดนึงไม่ได้ต้องสุกแบบ 100% ไม่ใช่แต่กุ้งนะจริงๆแล้วเนี่ยให้ถูกต้องก็ทุกประเภทละค่ะ ใครที่ชอบกินแบบดิบๆอย่างเงี้ยมันอันตรายนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินกินร้อนช้อนส่วนตัวใช่ไม่ใช่ช้อนกลางแล้วนะไม่ใช่แล้วล่ะช้อนส่วนตัวช้อนส่วนตัวแล้วก็อยู่ห่างๆกันหน่อยแล้วก็แมสอย่าลืมนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมการระบาดในรอบนี้ที่เราพบกันเป็นหลักร้อยเนี่ยทำไมเราถึงเรียกว่าการระบาดระลอกใหม่คะพี่เมียวคะใช่เพราะบางคนบอกว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นการระบาดรอบ2แล้วหรือเปล่าใช่ซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะคะท่านโฆษกสบค.ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการระบาดระลอกใหม่เนี่ยถือว่าเป็นการติดเชื้อใหม่จากอีกกลุ่มซึ่งรอบนี้ที่เราเจอเนี่ยเป็นการติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานข้ามสัญชาตินั่นเองค่ะซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับการระบาดในระลอกแรกเลยย้อนกลับไประลอกแรกเมื่อตอนประมาณพฤษภาคมที่ผ่านมาอันนั้นอ่ะเราพบกันใน
สนามมวยพบกันในผับที่ทองหล่อแต่ว่าทีเนี้ยซึ่งจบไปแล้วล่ะค่ะตรงนู้นเขาเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วจบไปแล้วหลายเดือนแล้วนะก็ไม่ถือว่าเป็นการปีแล้วนะใช่ซึ่งไม่ถือว่าแบบไม่ถือว่าต่อเนื่องอ่ะนะคะซึ่งทีเนี้ยการระบาดรอบ2เนี่ยต้องมีผลพวงอย่างที่บอกว่าต้องมีผลพวงมาจากการระบาดในรอบแรกดังนั้นการระบาดในครั้งนี้นะคะที่แพกุ้งเนี่ยเราจึงเรียกว่าการระบาดรอบใหม่นั่นเองค่ะนะระลอกใหม่นะคะใช่ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าหลายท่านยังอาจจะสับสนอยู่ว่าเอ๊ะระบาดระลอกใหม่หรอหรือว่าเป็นการระบาดระลอก2หรือเปล่าระลอก2ก็คือเกิดเหตุซ้ำจากกลุ่มเดิมถึงจะเรียกว่าระลอก2แต่ว่าตอนนี้เกิดอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็เป็นการระบาดระลอกใหม่นั่นเองค่ะนะคะอ่ะนะเรื่องของโควิดก็ยังคงจะต้องติดตามกันต่อไปละค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการตรวจหาเชื้อกันแบบเชิงรุกวันนี้ก็ตรวจเจอไปอีก300กว่าคนใช่300กว่าคนเป็นคนไทย14คนแล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยเยอะเลย300กว่าคนใช่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่เมียวบอกนะคะยังไงก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นเข้มงวดกันด้วยตอนนี้กาดที่ตกเนี่ยยกให้สูงเลยใช่ค่ะนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะในส่วนของอาการหาซื้อพวกหน้ากากอนามัยอันนี้สำคัญเช่นเดียวกันนะใช่จะฝากนิดนึงค่ะวันนี้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังก็คุยกันเรื่องของหน้ากากอะไรพวกนี้ว่าจะไปหากลัวนะกลัวว่าราคาจะอัพขึ้นนั่นแหละค่ะเรื่องของราคาที่มันจะโดดสูงขึ้นวันนี้พาณิชย์ลงสุ่มตรวจค่ะค่ะแล้วก็เจอด้วยนะคะเจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายหน้ากากเกินราคาท่านทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังนะคะค่ะสุ่มตรวจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขายในราคาปกติค่ะจะได้ไม่โดนกฎหมายด้วยไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวไว้ดีนะคะอย่าจะเจอก็ได้นะใช่แล้วก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคอ่ะช่วงนี้มีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะใช่ค่ะนะคะอ่ะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ใกล้จะหมดเวลานะคะมาบอกข่าวเรื่องของประกาศผลเลือกตั้งอบจตรังกันหน่อยอย่างไม่เป็นทางการและนายกอบจตรังอย่างไม่เป็นทางการนะคะข้อมูลณช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะซึ่งหมายเลขที่สมัครมีสมัครนายกมี3ท่านนายกมี3ท่านค่ะคนที่นำมาเป็นอันดับ1ณตอนนี้นะคะก็คือนายบุญเล้งโลสถาพรพิพิธนะคะผู้สมัครหมายเลข1ที่ได้คะแนนรวมไปทั้งหมด162,419 คะแนนค่ะแล้วก็ท่านที่มาเป็นอันดับ2นะคะก็คือนายสาธรวงหนองเตยค่ะเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข2นะคะคะแนนอยู่ที่ 116,366 คะแนนค่ะค่ะและอีก1ท่านนะคะผู้สมัครหมายเลข3นายภูผาทองนอกค่ะคะแนนตามมาเป็นอันดับ3นะคะคือ 13,141 คะแนนนะคะอันนี้คือผู้สมัครนายกอบจนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรายละเอียดนะคะสำหรับผู้สมัครสมาชิกอบจสามารถติดตามได้จากในเพจของสทตรังไลฟ์นะคะหรือว่าเพจของอบจตรังก็ได้นะคะจะมีขึ้นข้อมูลตรงนี้ให้หรือถ้าเกิดอยากดูใหญ่ๆถ้าเกิดว่าอยู่ตรังอยู่แล้วตอนนี้แล้วอยากจะดูแบบเต็มตาไปดูกันได้ที่ลานร .5 ที่อบจตรังนี่แหละค่ะเขาขึ้นป้ายกันเอาไว้หลายวันแล้วล่ะแล้วก็คะแนนเนี่ยก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคะแนนตรงนี้เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการเดี๋ยวต้องรอประกาศจากทางกกต.อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของเราจริงๆแล้วล่ะวันพรุ่งนี้ค่ะส่งต่อให้กับสวทนราธิวาสนะคะรับหน้าที่เป็นแม่ขายผลิตรายการค่ะค่ะวันนี้ควบคุมการผลิตโดยนางสาววาสนาวิโนไทยนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานสวทตรังลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.
าใครไม่มีทั้งปีมันมีแต่ผิดหวังฝ่าฝันมาตั้งนานไม่เห็นเป็นดังหวังท้อใจไร้พลังจะก้าวเดินเรื่องวัวไม่ทันหายเรื่องควายก็เข้ามาชะตามันมีแต่วุ่นวายแต่หากยอมแพ้